ในแต่ละปีหลายครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักไปด้วยอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมากนะคะเราต้องช่วยกันสร้างให้สังคมไทยมีความปลอดภัยทางถนนค่ะเริ่มด้วยการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะคือการขับขี่อย่างมีสติมีวินัยและมีน้ำใจและร่วมสร้างสถานศึกษาปลอดภัยทางถนนคือการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยกับนักเรียนนักศึกษาค่ะนอกจากนี้ต้องร่วมสร้างองค์กรปลอดภัยทางถนนด้วยค่ะให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะถ้าทุกคนช่วยกันสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่รับผิดชอบต่อสังคมเราก็จะไม่สูญเสียคนที่เรารักเพราะอุบัติเหตุทางถนนนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด